่ะมิวลลิตาค่ะถ้าบอกว่าละครเรื่องล่าเนี่ยก็จะนึกถึงพี่นกเสียงใจนะคะนึกถึงสิ่งที่พี่นกทำมาดีที่สุดเลยตอนแรกเราก็หัวมันเป็นบทที่ยากไม่แน่ใจว่าเราจะรับผิดชอบบทนี้ได้หรือเปล่าพอวันนึงเราก็คิดว่าเมื่ออายุเท่านี้แล้วบทดีๆมาขนาดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสของเราที่จะพัฒนาเล่นการแสดงของเราไปได้อีกแล้วก็ไม่เคยเล่นบทอะไรที่มันหนักขนาดนี้คือมันทั้งดราม่าทั้งหลายอย่างไล่ล่าด้วยแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเป็นบทที่ท้าทายจริงๆถ้าตามหนังสือก็น่าจะเป็นมัทุศรคนเดียวกันแต่ต่างกันที่การตีความของยุคสมัยนั้นๆและผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดทำนะคะเราก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับยุคก่อนแต่ว่าเราก็ชื่นชมกับยุคเมื่อ20ปีที่แล้วของพี่นกในโปรดักชันนั้นที่ทำได้ดีมากแต่ในโปรดักชันปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งที่ตีความตามยุคสมัยด้วยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าการไล่ล่าหรือเอฟเฟกต์การแต่งเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วทำให้เราเปลี่ยนลุคเปลี่ยนตัวเองได้อย่างที่คนอื่นจำไม่ได้นะคะก็ช่วยเราในเรื่องของการแสดงได้เยอะมากทีเดียวก็เรียกว่ามีองค์ประกอบในการช่วยเหลือในเรื่องของการแสดงได้มากมายไม่ว่าจะเป็นบทหรือว่าการแต่งเอฟเฟกต์ด้วยเนื้อหาของตัวละครตัวนี้หมิวว่าเป็นผู้หญิงที่โชคไม่เข้าข้างเธอเลยนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทั้งเศร้าทั้งสลดทั้งบีบคั้นหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่ลูกนะคะความรู้สึกของแม่ลูกที่แม่เห็นลูกถูกกระทำในคืนวันคมขืนแล้วก็ลูกเป็นอย่างไรหลังเหตุการณ์คมขืนนะคะแล้วก็การตัดสินใจไล่ล่าโดยแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ที่จะตามไล่ล่าทรชนชั้น7คนนะคะหมายว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสังคมปัจจุบันที่จริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะเรื่องการข่มขืนในข่าวไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือคนอื่นที่ไม่รู้จักนะคะแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเราเป็นอีกหนึ่งสื่อหนึ่งที่จะให้เห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นประมาณอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมือนเหตุการณ์จริงทุกเหตุการณ์แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณธมันจันตีก็ได้เขียนมาได้ตีแผ่ให้เราซึ่งไม่เคยรู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ได้เห็นชัดขึ้นแล้วเราก็เป็นตัวแทนในการแสดงออกมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นละครที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงอย่างแท้จริงอะนะคะคำแรกที่พี่สันบอกว่าเราจะเป็นเหมือนกับคนที่เหมือนสู้ชีวิตกลางๆเลือกที่จะอยู่ในชุมชนแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ง่ายกินง่ายจนชีวิตพลิกผันมาเจอเหตุการณ์แก๊งทรชนเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรถึงต้องไปมีเรื่องต่างๆมากมายเหมือนกับเราก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆน่ะเหมือนมันทั้งน่ากลัวแล้วก็มีทั้งการต่อสู้แล้วก็มีความเป็นแม่ของลูกมันก็สะท้อนอีกมุมนึงของชีวิตคนซึ่งคนที่อยู่ในเส้นทางชีวิตที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันก็น่าจะมีอีกเยอะอะเพราะว่ามันก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะมันก็ทำให้เราคิดว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทพอสมควรอะบางทีการอ่านบทแต่นี่ยังไม่เห็นตอนตัดต่อยังไม่ได้เห็นตอนออกมาเป็นละครแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแค่นั้นเราก็ได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับมุมมองหลายๆอย่างที่เป็นความรู้กับเรามากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องราวในโซเชียลทั้งหลายที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นแต่ความเสื่อมของคนก็มีมากขึ้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีสะท้อนสังคมในหลายๆมุมมองเหมือนกันค่ะ